อ่ะก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับพบกับผมบาบาเพย์วันนี้เราจะมาดูเกมหรือว่าแบบมาดูบรรยากาศเกมใหม่กันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้คอนเทนต์ก็คือเกิดจากการที่ผมนั่งเล่น TikTok ไถ TikTok สักพักหนึ่งครับดูคลิปตลกดูอะไรแล้วก็ไปเจอโฆษณาเกมหนึ่งครับที่ชื่อเกมว่าโลกผีแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมาแล้วมันต้องลองเข้าไปเล่นด้วยตัวเองเพราะว่าในคลิปสั้นๆใน TikTok เขามันก็เหมือนจะสนุกนะแล้วก็ผมเห็นค้าต่างๆที่มันมีความรีเลทกับกำลังภายในนิดหนึ่งเห็นแวบๆผมรู้เลยว่ามันมีความรีเลทกับเกมไหนอะไรไงก็เลยมันต้องไปละมันต้องลุกขึ้นมาจากที่นอนแบบห้ามขี้เกียจละลุกขึ้นมาแบบเปิดเกมนี้โหลดเกมนี้โหลด LD Player แล้วก็เข้าไปสู่โลกของผีไปสัมผัสบรรยากาศด้วยเองครับว่าโลกผีมันเป็นยังไงก็เท่าที่ผมไม่ได้เล่นเกมมือถือมานานนะผ่านอีมูนะส่วนใหญ่ผมจะเล่นเกมมือถือผ่านเขาเรียกว่า PC Client ของตัวเกมหลักเพราะว่าเกมใหญ่ๆเขาก็จะมี PC Client แบบให้บริการแล้วพอผมติดตั้งอันนี้อีมูนะครับ LD Player เท่าที่ผมลองติดตั้งล่าสุดนะผมรู้สึกว่าอีมูเขาทำได้ดีมากๆนะเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนๆดูอย่างเช่นการตั้งค่าซอฟต์แวร์อะไรประมาณเนี้ยมันรู้สึกว่าอีมูตัวนี้เป็นอีมูที่อัปเดตตลอดอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างผมมาอวยอีมูเขานะครับหรือว่าอะไรนะแต่ผมใช้ของเขาบ่อยจริงๆ LD Player เนี่ยเวลาเราจะเล่นเกมมือถือในคอมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นในมือถือจริงๆแล้วก็แคปจอมือถือมาอัดอะไรในคอมอะไรแบบเนี้ยยุ่งยากผมไม่ได้ทำถ้าเกมไหนมันเป็นมือถือแล้วก็ไม่มี PC แอดผมก็จะเอามาลงในอีมูอะไรพวกนี้แล้วก็เล่นในคอมแล้วก็อัดในคอมก็เท่าที่ผมใช้อีมูมาหลายตัวนะแต่ก่อนใช้ทั้งมูมูใช้ทั้งของจีนใช้สปาร์กใช้อะไรอ่ะของ Tencent ก็ใช้ก็มีของ Nox อะไรประมาณนี้หลายเจ้ามากแต่ว่าที่มาตายจริงๆที่เอามาใช้บ่อยจริงๆก็คือ LD Player ครับผมคือว่าเขาพัฒนาบ่อยจริงๆอันนี้เรื่องอีมูนะไหนๆก็เข้าเกมมือถือก็พูดคุยอีมูหน่อยอ่ะเรามาดูคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นั่นคือเกมมือถือที่ชื่อว่าโลกผีโลกผีอ่ะแค่ชื่อนี้ก็กินขาดแล้วจากที่จะใช้ว่าโลกวิญญาณโลกอะไรตำนานผีอะไรก็ไม่ใช้ครับใช้คำว่าโลกผีเลยก็ถือว่าฉีกก็คือสั้นๆง่ายๆโลกผีแล้วก็ที่ผมเห็นอีกอย่างนึงใน TikTok ตอนผมถ่ายนะครับผมรู้สึกว่ามันมีผีนางรำอ่ะผีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยแบบผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผีไทยแหละมันน่าจะเป็นชาติเดียวที่ใส่ชุดนางรำชุดนาฏศิลป์นี้รำแล้วเป็นผีนะแต่มันอยู่ในเกมนี้ด้วยดังนั้นมันมีความแบบวัฒนธรรมไทยอยู่ในเกมก็เราต้องเข้าไปดูหน่อยว่าเขาทำออกมาได้ดีไหมเขานำเสนอวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงแล้วก็การผสมผสานของเขาเป็นยังไงก็ผมคิดว่าเกมนี้น่าจะมาจากทางประเทศจีนนะครับแต่ว่าเราก็รู้แหละว่าพี่จีนของเราจะพยายามทำเกมทุกแนวทำอะไรได้เขาจะทำเอาง่ายๆถ้าไม่มีใครทำหรือว่ายังไม่มีเจ้าตลาดที่ดีพี่จีนมาเปิดทำแน่นอนอย่างน้อยผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็น่าจะมีเกมออนไลน์แบบแนวๆนี้เหมือนกันนะไม่ต้องกราฟิกแบบหนักมากเอาแบบสบายๆแล้วก็ขอให้เป็นของเราจริงๆเถอะสักเกมเลยไม่งั้นพี่จีนเขาจะแบบเก็บหมดทุกเกมแน่นอนถ้าเขาเห็นว่าตลาดตรงนั้นหรือพื้นที่ตรงนั้นสามารถที่จะขายได้นะครับอ่ะเราพูดกันมาเยอะแล้วเราเข้าไปสู่เกมกันสักทีนี่กดเข้าไปแล้วโลกผีเข้ามาถึงก็จะเห็นหน้าเหมือนหมอปานะแต่ว่าไม่ใช่นะเขาไม่น่าจะจ้างหมอปาเพราะหมอปาน่าจะมีเขาเรียกว่าค่าตัวสูงระดับหนึ่งเขาก็เลยไปจ้างใครก็ไม่รู้ใส่ชุดหมอผีใส่ชุดแบบฤาษีมาโปรโมทนะตัวเกมมีภาษาไทยนะครับนะเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศในเกมกันครับสามารถที่จะล็อกอินได้แบบผู้เยี่ยมชมก็คือเข้าแบบไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดหรือล็อกอินอะไรแบบเข้ามาลองเกมอ่ะแล้วก็ใช้ Google Facebook ได้แล้วก็บัญชีของตัวเกมของตัวค่ายเราสามารถได้อ่ะเดี๋ยวผมขอล็อกอินด้วย Gmail แล้วกันนะครับ1 hour later อ่ะตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาครับก็คืออยู่ในหน้าเลือกเซิร์ฟครับมี144เซิร์ฟเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยครับเกมแนวนี้เขามีถ้าพันเซิร์ฟได้เขาก็จะทำพันเซิร์ฟอันนี้คือเขามีแค่114ก็ถือว่าดีแล้วนะไม่ลากไปถึงพันนะแต่ว่าถ้าคนให้ความสนใจเยอะก็อาจจะไปพันเซิร์ฟได้เขาอาจจะลากไปแต่ก็ช่างมันครับมันเป็นระบบของเกมจีนทั่วๆไปแล้วที่จะมีเซิร์ฟแบบดักเซิร์ฟแบบไปเรื่อยประมาณนี้กดเข้าไปครับนี่นักปราบผีระยะไกลใช้พินนะหรือว่ากู่เฉินกู่เจินของเราประมาณนี้ออกเป็นแนวกำลังภายในนะแล้วก็ชื่อตัวละครวีรพลชื่อโคตรไทยเลยชื่อเหมือนชื่อเพื่อนผมด้วยนะนี่วีรพลนี่ผมรู้สึกว่าชื่อเหมือนชื่อเพื่อนสนิทผมด้วยดังนั้นคือแบบเอ้ยเขาแบบพยายามจะเข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าภาษาไทยอย่างลึกซึ้งนะนี่นักปราบผีอ่ะแล้วขอดูอีกคาร์ดนึงมียินหยางนะครับคาร์ดนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับหนังเรื่องผีกัดอย่ากัดตอบอะไรประมาณเนี้ยออกแนวเป็นบู๊ตึ้งเวอร์ชั่นปราบผีนะครับใส่ชุดแบบนักปราบผีมาเลยก็เรฟเฟอเรนซ์หนังฮ่องกงหนังจีนโบราณที่เป็นแบบว่าหมอผีนักปราบผีอะไรประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะได้ดูกันนะถ้าแบบมีอายุสักนิดนึงอ่ะ
มีทั้งตัวละครหญิงและชายนะนี่ใช้กระบี่นะนี่ใช้กระบี่เป็นคาร์ดที่ผมน่าจะกดเล่นเพราะดูแล้วมันดูเท่ที่สุดละมันดูแบบไอเนี้ยมันต้องกดแล้วก็โดยส่วนตัวผมจะถนัดพวกกระบี่ดาบอะไรแบบนี้ซะมากกว่าไม่ค่อยถนัดอาวุธระยะไกลนะอย่างเช่นพินอะไรเงี้ยไม่ค่อยถนัดแน่นอนเราไปดูคาร์ดอื่นในนี้พระมาเลยนะครับอันนี้นักเวทจริงๆน่าจะเขียนว่าพระเลยนะคือเป็นแบบนักพจน์หรือว่าจริงๆมันคือผ้ามันคือเซาหลินอะไรประมาณนี้ก๊อปแอนิเมชันเซาหลินหรือว่าแบบการเคลื่อนไหวของคัสสำนักเซาหลินในเกมจีนทั่วๆไปมาเลยนะแล้วก็มีผู้หญิงด้วยเป็นเซาหลินที่มีผู้หญิงน่าจะได้วิชาแบบปราบผีจากก๊อปเซาหลินมาแล้วกันไม่ขอเรฟเฟอเรนซ์ว่าเป็นเซาหลินแล้วกันนะเป็นแบบนักปราบผีจากเซาหลินแต่จริงๆน่าจะใช้ชื่อสำนักว่าพระไปเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นพระที่สุดแล้วครับเราไปดูอีกคัสหนึ่งดอกไอ้นี่คือแบบข้ามจักรวาลกันเลยนะครับคือแบบไปเรียกอะไรอ่ะไปเรียกเดวิลเมคายมาเลยไปเรียกแบบดันเต้มาช่วยปราบผีเลยประมาณนี้คือถ้าใส่โค้ดสีแดงนะผมว่าดันเต้แน่นอนเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะกดผู้ชายได้ไหมนี่เห็นไหมครับคือมันเหมือนกับไปจ้างดันเต้มาปราบผีประมาณนี้นี่คือแบบได้ใช้คำว่าได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาส่องแฟชั่นกันนิดนึงครับว่าคาร์ดเขามีนี่ถ้าใส่แฟนนี่ก็คือดันเต้เวอร์ชั่นปราบผีประมาณนี้เลยคือดันเต้แน่นอนนี่กดดาบนี่มีแฟนด้วยโอ้โหไอ้นี่แฟนเหมือนแบบชุดกีบเผาจีนเหรออ่านี่ก็ใส่แฟนเหมือนกันไหมเดี๋ยวขอดูคาร์ดนี่ก่อนแฟนเหมือนกันไหมอ่ะแอนิเมชั่นเยอะไปหน่อยนี่อ๋อแฟนแบบอันนี้แฟนจะเหมือนกันนะสองอันนี้นอกนั้นจะเปลี่ยนแค่สีนะเน้นเปลี่ยนสีประมาณง่ายๆก็เปลี่ยนสีครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็อย่างที่บอกคาร์ดที่ผมน่าจะเล่นนะไม่ปืนก็น่าจะเป็นนักเวทแต่ว่าผมชอบกระบี่มากกว่าดังนั้นขอเป็นนักพจน์ครับจะไปปราบผีในเวอร์ชั่นนักพจน์นี่ถ้าลำกระบี่นี่มันบูตตึงชัดๆชานนไปเลยชานนนี่กดชานนไปเลยชื่อแบบให้เขาสุ่มไปเลยครับฝังกระดูกด่านหมื่นเคราะห์ช่วยฆ่าอ๋อน่าจะเป็นเรื่องราวของเขานะตำนานเขาอะไรก็ว่าไปนะก็ถือว่าเป็นเกมเล่นแบบเปื่อยๆแล้วกันนะแบบคิดอะไรไม่ออกแบบนอนอยากแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากคิดมากก็กดไปอะไรประมาณนี้เล่นได้เนี่ยเรฟเฟอเรนซ์มาจากหนังฮ่องกงเรื่องผีกัดยากัดตอบเลยครับผมคุ้นมากหน้าคนนี้คือมันถ้าเรื่องผีจีนนะยังไงหน้าคนนี้เขาก็จะแบบได้แน่นอนคือคิดถึงหน้าคนนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมเห็นข้อมูลมาแล้วว่ามันเป็นเกมที่แบบเคยเปิดมาแล้วปิดไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเอามาเปิดใหม่ประมาณนี้เนื้อเรื่องระบบผมไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันมันเป็นเกมที่แบบคุณไม่ต้องมาเข้าใจระบบอ่ะคุณไม่ต้องมาบอกจะเรียนรู้ระบบจะแบบเรียนรู้จะแบบทำความเข้าใจระบบแบบทำของแบบเการะบบไม่ต้องครับคือเวลาเล่นเกมในแนวเนี้ยผมแนะนำว่าให้ถอดสมองถ้าเป็นไม่ได้ก็แค่อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็แบบดูมันเล่นอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเข้าใจระบบอะไรมากเพราะระบบมันง่ายมากๆใช้คำว่าแบบระบบมันแบบไม่ต้องคิดเยอะแต่เนื้อเรื่องน่าสนใจอยู่เนื้อเรื่องแบบมีการแบบพูดไทยด้วยนะผมเห็นเสียงภาคไทยนะครับเนี่ยมีภาษาไทยอะไรพร้อมหมดเลยนะภาคไทยพูดไทยนู่นนี่นั่นโอ้ผีมาแล้วผีเฮ้ยข้าเดาไม่ผิดเลยเสียงอาจารย์มันก่อหล่อแปลกๆนะอาจารย์มันต้องเสียงแก่ๆมันต้องทำเสียงใหม่นะไม่ค่อยเวิร์กเรื่องเสียงภาคเท่าไหร่นะอันนี้ขอตีนิดนึงแล้วกันนะขอนะขออนุญาตนะครับคือแบบไม่ค่อยโอเคกับเสียงภาคเท่าไหร่มันต้องใส่อารมณ์หรือความแบบให้เหมือนอาจารย์ในหนังจีนเรื่องนี้ประมาณนี้แต่ว่าก็เข้าใจแหละก็คือตามงบนะนี่สกิลก็คือบูตตึงเวอร์ชั่นเปลี่ยนสกินนี่พุ่งเป็นหัวซานไปแล้วปบก็คือคลิกง่ายๆครับมีสกิลเดียวตอนแรกเป็นเวลน้อยๆตีผีสาวนะแตกไปแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาชนะก็จะได้แบบเงินเข้ากระเป๋านะแต่เงินจริงๆมันไม่ใช่เป็นเหรียญแบบนี้นะมันควรจะเอาเป็นเขาเรียกว่าตำลึงเงินน่ะที่มันเป็นตำลึงเป็นเงินอะไรที่เป็นของจีนในนี้เอาเป็นแบบก้อนทองผมก็แปลกๆนะว่าเป็นการกระทําของผีอาฆาตในบ้านร้างอันนี้เป็นเสียงลุงนะฝั่งตรงข้ามทะเลสาบเฮ้ยลุงบอกมีผีฝั่งตรงข้ามทะเลสาบเราขอไปดูก่อนชุดแม่งเหมือนกันทั้งเซิร์ฟอารมณ์เหมือนกูเป็นบอทรถไฟอะไรสักอย่างหรือเปล่าคือเหมือนกูอยู่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งของบอทประมาณนี้อารมณ์เหมือนถ้าเดินรัวๆนี่คือนึกว่าบอดรถไฟนะนี่ผีกองกอยนะแถวบ้านผมเรียกว่าผีกองกอยนะก็คือผีดิบจีนนั่นแหละครับเป็นซอมบี้จีนยุคแรกๆปกๆเลยทำออกมาได้บรรยากาศผีจีนจริงๆนะยังไม่เห็นผีไทยนะครับนะตอนนี้เล่นมาจะแบบ10 นาทีละผมอยากจะเจอผีไทยมากแต่ยังไม่เห็นผีไทยครับตอนนี้
นี่เข้ามาไหว้หลุมศพก่อนครับหลุมศพใครเนี่ยเลือดเป็นสีเขียวอีกแล้วไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์เนี่ยจริงๆถ้าจะทำสีเขียวผมเนี่ยนะให้เลือดเป็นสีดำถ้าทำสีดำไม่ได้ขอเป็นม่วงๆก็ได้ครับเขียวนี่มันเป็นแบบไม่รู้สึกถึงความปราบผีอะแต่รู้สึกถึงความปราบเอเลี่ยนอะไรประมาณนี้แบบเป็นพวกเอเลี่ยนซะมากกว่านี่เกมออโต้ทั่วๆไปครับไม่ต้องคิดอะไรมากที่ผมบอกเป็นรูปของหญิงสาวน่าจะเป็นคนที่โกรธแค้นเราวิวอานีมีจัมสแกร์ด้วยกรี๊ดมาด้วยครับทำให้ตื่นเต้นนิดนึงนะกรี๊ดมาด้วยหอนมาด้วยทิศทางนี้ข้าได้ยินเสียงแปลกๆครับผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยขอบคุณข้ายินดีรับท่านเป็นนายเย้ข้าจะออกรบพร้อมกันเพิ่มเปอร์เซ็นต์สังหารของท่านขอดูสกิลนิดนึงนะเหมือนได้สกิลที่2มาผมชอบส่องสกิลหรือว่าท่วงท่าของวิชานะเป็นแบบความชอบส่วนตัวประมาณนี้ปุ่มโอเคเป็นสกิลของบูตึงแน่นอนมาจากสำนักบูตึง ลงเขาแบบบูตึงมาปราบผีแน่นอนครับดูทรงละตุ่มยินยางมาแล้วปุ๊บ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 ฟาร์มผีกดไปก่อนประมาณนั้นอ่ะวิ่งไปครับเดี๋ยวขอดูอีกสักสกิล2สกิลนะมันน่าจะมีสัก5สกิลผมรู้สึกอย่างนี้บุกไม่ได้จุดโคมวิญญาณส่งทางก่อนเถอะจุดโคมวิญญาณส่งทางก่อนเถอะนี่ทำธีมก็น่าสนใจนะครับเป็นแบบผีจีนจริงๆแล้วก็อุ้ยไอเนี้ยเริ่มเห็นความเป็นไทยแล้วเป็นเทวดานะจริงๆนี่คือชุดเทวดานะครับไม่น่าจะใช่ผีนะเหมือนแบบพวกจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนก็พอจะได้นะครับแต่ว่ามันออกเป็นเทวดามากกว่านะเท่าที่ดูแล้วก็มีเติมอะไรตามภาษาเขานะครับก็เน้นเติมอยากเก่งก็เติมเกมแนวๆนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากเป็นที่1ของเซิร์ฟก็เติมไม่ต้องคิดอะไรเยอะระบบอะไรก็เฉยๆนะไม่ต้องคิดมากเป็นเกมแบบกลางๆแล้วกันเกมแบบกลางๆลงมาแบบตามนั้นนะครับพูดอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการเขาเรียกว่าไปดิสเครดิตไปว่าเกมเขาเยอะไม่ได้เราต้องมีความเป็นกลางในการเล่นแล้วก็วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เราควรจะวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับนี่บอสออกมาดีนะแบบดีทรงดีไซน์ถือว่าโอเคโอ้โหเล่นเกมเดียวได้แบบแบ็คมิดวูคองมาด้วยครับนี่เป็นเทพอะไรสักอย่างครับปุบสกิลมันอืดๆไปหน่อยทายความรู้สึกผมนะสกิลมันแบบอันนี้เป็นหนึ่งในเทพที่หงอคงเขาไปตบมานะผมรู้สึกจะเป็นแบบตุลาการศาลอะไรสักอย่างคือหนึ่งในเทพ4องค์อ่ะที่หงอคงเขาตบมาประมาณนี้ก็ถือว่ามีความรีเลทตำนานจีนอะไรทั่วไปอยู่แล้วนี่ลื่นๆนะนี่ดูท่าท่านนักปรนี่ก็เป็นผีแน่นอน NPC เป็นผีแล้วก็มีสกิลใหม่มากเดี๋ยวผมขอกดสกิลใหม่นะอ๋อเป็นไล่อนาเขตประมาณนี้บูตึงอ่ะเดี๋ยวขอวิ่งไปอีกสักนิดนึงครับผมอยากดูสกิลแบบให้มันครบๆอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นอันติเมื่อกี้อันติอันนี้สกิลที่4อยากเห็นสกิลที่4ครับกดไปก่อนไปแบบเร็วๆเร่งๆแล้วก็ถ้าเล่นแบบครบกี่ชั่วโมงไม่รู้ก็จะได้ดาบอะไรของเขาไม่รู้คืออยากได้ก็เล่นไปครับอยากได้ก็ปล่อยออโต้ไปไม่ได้อะไรมานี่มาแล้วสกิล4คือสกิลอะไรโอ้โหวิญญาณกลางอนาเขตนะอ่ะตรงนี้ขอปิดออโต้ก่อนนะนี่คือปิดออโต้นะผมรู้สึกน่าจะปิดออโต้จะได้เห็นสกิลนะผมอยากเห็นสกิลว่าผมเป็นกลางอนาเขตส่วนใหญ่จะเป็นของบูตึงบูตึงจะเน้นเหมือนนักเวทของฝั่งจีนนะมันก็จะแนวแบบกลางอนาเขตไล่เวทตั้งไอวอลอะไรประมาณอันนี้พุ่งนี่เหมือนกับกระบี่เพราะว่าเขาใช้กระบี่มันก็เลยพุ่งครับปุบยิงปุบแล้วก็พุ่งกลางอนาเขตประมาณนี้ก็บรรยากาศผมคิดว่าคงจะไม่ได้แบบเล่นไปต่อยาวๆนะผมว่าเล่นแค่นี้ก็ทำให้เพื่อนรู้แล้วว่าบรรยากาศมันเป็นไรนู่นนั่นแล้วก็กูจะคุยคือแบบกูจะแบบเข้าคาสิโนแล้วนี่มีการหลบถือว่าโอเคอยู่คาสิโนทำฉากแอคชั่นได้ตื่นตาตื่นใจครับนี่มีหลบปุ๊บนี่เจอคนนะเดี๋ยวขอคุยกับผู้ชมหน่อยได้ไหมคือจะรีบให้ผมเล่นไปไหนเนี่ยคือพอผมไม่ทำอะไรแม่งเกมเล่นเองคือเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากคือคุณไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะเป็นเกมแบบออโต้ไพลอตคือคุณไม่ทำอะไรแม่งเกมเล่นเองอะไรประมาณเนี่ยเห็นไหมคือถ้าคุณตั้งไว้แป๊บนึงอ่ะเกมมันเดินเองเลยดังนั้นผมขอกดแบบนี้แป๊บนึงนะคือกดเคลื่อนที่แบบคอนโทรแย่งกับบอทของเกมมันอ่ะว่าผมจะคุยแล้วอย่าเอาตัวละครกูเดินไปทำเควสอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าเท่าที่เล่นมาประมาณเกือบ10นาทีนะตอนนี้นะ UX UI ของเขาคือออกแบบเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะทำเกมที่ดีนะครับให้มาดูเกมนี้แล้วก็ทำตรงกันข้ามเพื่อนๆอาจจะได้เกมที่แบบ
ขาเรียกว่า UX UI แบบเคลียร์ตาแล้วดูแบบสบายใจไม่อึดอัดอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวคือมันจะเล่นให้ได้มันจะแย่งผมเล่นให้ได้เลยเกมนี้คือขนาดผมกดบังคับแย่งกับมันยังแบบส่งเขาเรียกว่าแบบบล็อกอัพอะไรมาแบบสะกิดใจเราตลอดนะให้แบบเติมแพ็คนั้นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็ตามสภาพนะครับตามเกมผมก็อยากแค่เข้ามาดูบรรยากาศเกมไม่ได้เล่นเกมมือถือมานานแล้วก็เห็นเขามีการพรีเซนต์แบบว่าเป็นผีไทยเป็นแบบนู่นนี่นั่นมีความแบบรีเลทกับไทยมีแบบมีหมอผีข้างหน้ามีชื่อไทยอะไรนี่ก็เลยแบบแวะเข้ามานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้จะเล่นยาวอยู่แล้วครับก็คือเข้ามาเม้ามอยขำๆประมาณนี้ดูแบบคอนเทนต์ต่างๆดูเกมอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจหรือเปล่าเออก็คือเข้ามาแบบเม้ามอยมาแวะเกมน้องๆกันบ้างเล่นแต่เกมแบบใหญ่ๆเกมฟอร์มยักษ์เกมมีแบบคุณภาพอะไรมันไม่ได้ครับเราต้องลงไปในหลายๆแนวหลายๆเกรดหลายๆรูปแบบเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันมีแบบนั้นแบบนี้มันมีกลุ่มเขาเล่นแบบนั้นคนที่ชอบแบบนี้ก็มีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เอาบรรยากาศของเกมโลกผีที่ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นโลกวิญญาณจะดีกว่าเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมนี้ก็แล้วแต่นะพิจารณากันเอาเองผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าจะเป็นการไปดิสเครดิตเขาหรือว่าเป็นการแบบตัดสินใจแทนคนอื่นก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเพื่อนควรจะตัดสินใจด้วยตัวเองดูแล้วตัดสินใจหรือว่าดูหลายๆที่อ่านและข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ไปตัดสินใจพิจารณาเองว่าจะเล่นไม่เล่นจะนู่นจะนี่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คือผมอยากจะปิดเกมไปก่อนนะเพราะว่าผมขี้เกียจกด WSD เลยเนี่ยมันจะแย่งผมเล่นเนี่ยเออผมต้องไปแล้วโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบาย